สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าวครับวันนี้ถ้าไม่ได้เล่านะผมคงอกกิ๊บเป็นแตกเพื่อนอกกิ๊บเป็นแตกดูข่าวแต่ละข่าวนะบ้านเราตอนนี้เนี่ยนะปวดตับปวดตับมากครับผมเคยพูดกับเพื่อนนะว่าบุคคลที่เราไม่ควรคบนะ1คนที่โง่คำว่าโง่ไม่ต้องแปลนะแปลว่าอะไรมันโง่นะกับหมากับปวกกับเหี้ยกับหาอะไรแม่งเนี้ยเออประมาณนี้ขออนุญาตพูดคำหยาบขอโทษครับพูดคำหยาบ1คนโง่2คนงมงายนะครับงมงายก็แปลในตัวนะแปลว่าอะไรนะงมงายงมงายกับโง่พอๆกันนะฮะ3คนขี้อิจฉาอิจฉาคนนู้นคนนี้นินทาคนนู้นคนนี้ชอบเอาเรื่องคนอื่นมาหนักหัวตัวเองเรื่องตัวเองไม่รู้แต่เรื่องคนอื่นนี่แม่งรู้หมดเออรู้ทุกเรื่องเรื่องคนอื่นนะแต่เรื่องตัวเองเนี่ยแม่งไม่รู้เรื่องเลยเออขออนุญาตพูดคำหยาบอย่างที่บอกฮะโง่งมงายขี้อิจฉา3ตัวเนี่ยห้ามคบนะถ้าคบปุ๊บชีวิตเราจะชิบหายไววอดนะก็ข่าวดูข่าวนะเห็นมีคอร์สนึงนะของนางคนนึงผมไม่เอ่ยชื่อมันหรอกรู้สึกว่ามันเป็นครูนะเป็นครูไม่รู้ครูที่ไหนนะเป็นครูเปิดคอร์สพิเศษใครเสียเงิน 25,000 บาทคุณก็จะได้รับสิทธิ์ไปนิพพานทันทีนิพพานนะนิพพานน่ะในภาษาพุทธศาสนาเราเนี่ยหมายถึงว่าหลุดพ้นนิพพานหลุดพ้นไม่มาเกิดใหม่คือนิพพานไปเลยไงเออไม่เกิดใหม่เขาเรียกว่าปรินิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าเรานะไอ้นางคนนี้เนี่ยเปิดคอร์สสอนเลยเออเปิดคอร์สสอนโฆษณาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนู่นนี่นั่นบอกว่าเปิดคอร์สสอนนิพพาน 25,000 นะไม่เชื่อถืออย่าลบหลู่ถ้าท่านมาเข้าคอร์สนี้นะท่านก็จะได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นู่นนี่นั่นบาโฆษณาน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหงมีการผ่อนได้ด้วยผ่อน 0% 10งวดโอ้โหแม่งสุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วเพื่อนประมาณนั้นแล้วอัปเดตเห็นพี่เดชาจุกกู้นะพี่เดชาก็ออกมาพูดว่าโอ้โหแม่งผิดกฎหมายครับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใครไปแจ้งความทีการโฆษณาเกินจริงโฆษณาในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงผมก็ดูข่าวอัปเดตนะก็มีคนไปด่าไปแซะนางด่ามากกะด่านางนางด่ากลับอ่ะเออแซะนางนางแซะกลับอ่ะเออมึงไม่เชื่อกูเดี๋ยวกูสาปแช่งให้แม่งเป็นมะเร็งเนี่ยเออเอาไงว่าโอ้ไม่ธรรมดาครับไอ้นางคนนี้นะไม่ธรรมดาก็ผมว่าพอข่าวมันดังๆนะผมว่าเดี๋ยวกฎหมายบ้านเมืองก็น่าจะเข้าไปดูอ่ะน่าจะเข้าไปดูแหละเพราะว่ามันผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์การโฆษณาโดยที่มันไม่ใช่เรื่องจริงโฆษณาให้คนซื้อคอร์ส 25,000 แล้วปรินิพานศูนย์นิพานมีระบบผ่อนได้ด้วย 0% ไม่สำเร็จนิพานคืนเงินโอ้เพื่อนมีคืนเงินด้วยชิหายแล้วคืนเงินแล้วมึงจะไปคืนไงวะก็มึงนิพานไปแล้วอ่ะตายไปแล้วอ่ะมึงจะไปคืนเงินยังไงวะเออมึงจะมาบอกได้ไงว่ามึงบรรลุนิพพานเออประมาณนั้นแต่ถ้าไม่บรรลุบอกว่าจะคืนเงินจะคืนไงผมไม่เข้าใจมันแล้วอีกเคสนึงไหนพูดว่าบ้านเรามันประเทศกูมีแม่งผมว่ามันสิทธิเสรีภาพมันเกินไปแล้วจำไอ้เด็กนรกได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะผมขออนุญาตพูดคำหยาบนะว่ามันทนไม่ไหวไอ้เด็ก9ขวบไปที่คนมากราบส้นตีนมันเนี่ยที่มันเปิดคอร์สเป็นหมื่นเป็นหมื่นหลายหมื่นเหมือนกันนะเป็นหมื่นเป็นหลักหมื่นน่ะเปิดคอร์สอบรมอะไรว่าเชื่อมจิตอ่ะเออจำบ่าไอเด็กเชื่อมจิตอ่ะที่เอามือแตะหน้าผากปุ๊บแล้วไอคนแก่คนหาคนเหนียวแม่งคานไปเดียส้นตีนเด็กอ่ะแล้วก็มันก็เอามือจิ้มหน้าผากเชื่อมจิตเออเชื่อมจิตติดต่อกับพระพุทธเจ้านู่นนี่นั่นบาก็เนี่ยประเทศไทยครับแม่งสิทธิเสรีจนเลยเถิดอ่ะจนบ้าจนปัญญาอ่อนนะผมอยากพูดหรอกอันนี้ผมไม่ได้ก้าวไก่นะมันเรื่องของมึงจะกราบหมากราบเหี้ยกราบหามเรื่องมึงไม่เรื่องกูแต่ว่าผมในฐานะ
นักเล่าข่าวนะก็เก็บมาเล่าไงมาเล่าให้เพื่อนฟังไงเคสล่าสุดไอ้คนนี้เนี่ยรูปหล่อพ่อรวยโคตรหล่อโคตรรวยเลยอันนี้มันชื่อ A นาย A มันชื่อ A สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเนนีออน A นีออนสมัยก่อนไอ้นายคนนี้เนี่ยไอ้รูปหล่อคนนี้มันเคยไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านขายครีมก็รีดครีมนีออนเนี่ยนะครีมหน้าเด้งบ้าบอคอแตกเนี่ยสมัยก่อนโควิดอะไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านครับผมชื่อนาย A นะเขาชื่อนาย A ชื่อนาย A ชื่อจริงๆชื่ออะไรชื่อจริงผมก็ไม่ได้จดไว้ว่าผมไม่อยากจดจำไม่อยากจดจำแต่ว่ารู้แต่ว่าชื่อ A นะเขาก็มีตอนนี้เขามีเทวาลัยของเขาเขาเรียกว่าจักรพรรดิเทวาลัยนะเป็นธรรมสถานที่ใหญ่อลังการงานสร้างด้วยเงินบุญเงินที่ผู้มีศรัทธามาออกกันโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นหลายร้อยล้านนะธรรมสถานเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพระพิฆเนศสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขานะที่เชิดหน้าชูตาเขานะมีพระพิฆเนศปางไล่ลำหนึ่งแหละสองพระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีสองแล้วนะแล้วก็มีองค์พญานาคมีองค์พญานาคราชจักรพรรดิสุดยอดสติงกระดิ่งแมวเหมือนกันนายเอตอนนี้กำลังดังมากคุณเข้าไป TikTok นะหรือเข้าไป YouTube ไปกดว่านายเอเอจักรพรรดิเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเลยรูปหล่อมากไปไหนมาไหนเนี่ยจะมีสาวกคอยกางร่มให้แล้วก็มีสาวกปูพรมแดงให้นายคนนี้มันเดินแล้วก็มีไอ้สาวกนั่งเรียงแถวกันกราบพูดตรงๆว่ากราบส้นตีนมันน่ะว่ากราบส้นตีนมันแล้วก็เอาดอกดาวเรืองถวายโดนู่นนี่นั่นแบบถวายเหมือนพระเหมือนผู้วิเศษอ่ะเหมือนผู้วิเศษอ่ะเห็นน้องแพรี่นะอดีตพระมหาไพวันของผมพี่ไพวันผมนะออกมาติงแล้วบอกเฮ้ยน้องไอ้น้องน้องไปขายครีมก็น่าจะดีแล้วนะขายครีมอ่ะขายครีมอ่ะดีแล้วน้องอย่ามาขายความเชื่อนี่เลยมันไม่แมนหรอกว่ะมันแต่ไม่รู้แม่งเป็นไม่รู้นะอันนี้ผมไม่ได้ปามาสนะผมว่าอาจจะไม่ได้เต็มชายเต็มร้อยก็ได้อาจจะไม่ใช่ชายเต็มร้อยก็ได้ประมาณนั้นน่ะนางขายครีมแต่ก่อนเนี่ยพอแพรี่ออกมาพูดว่าเอ้ยไปขายครีมเหมือนเดิมดีกว่าอย่ามาขายความเชื่อเลยมันไม่ make sense แล้วมันไม่เหมาะสมอ่ะมันหากินกับความเชื่อของคนน่ะแล้วผมว่านะผมทายไว้เลยว่าเขาทำงานเป็นทีมมีทีม PR มีทีมลูกศิษย์มีทีมหน้าม้ามีทีมเป็นทีมเวิร์กทำงานเป็นทีมเวิร์กตรงตอนนี้กำลังโดนจับตาอย่างมากครับคุณเข้าไปตรงไหนก็เจอมันน่ะเอจักรพรรดิน่ะไม่ธรรมดาคนเนี้ยตอนสมัยขายครีมนะผมเล่าให้ฟังจากพ่อค้าขายครีมแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าอาจารย์นะมีอิทธิฤทธิ์เดชสามารถทำให้คนร่ำรวยได้โดยฉับพลันไปไหนมาไหนแห่เหมือนแห่นางแมวน่ะบึ้มบึ้มบึ้มอ่ะผมก็ไม่ได้ดูถูกเขานะแล้วแต่เขามันไม่เรื่องของผมไงแต่ผมมีหน้าที่เล่าก็เล่าให้ฟังอย่างที่บอกอ่ะผมถามไอ้พวกคนแก่ๆนะไอ้พวกป้าแก่พวกยายแก่ที่ไปกราบส้นตีนในไอ้เนี่ยนะรวมทั้งไปกราบไอ้เด็กไอ้เชื่อมจิตด้วยผมขอถามท่านตรงๆนะพ่อแม่ของคุณน่ะคุณเคยกราบไหมเคยกราบเท้าท่านไหมแล้วไอ้พวกนี้เป็นใครท่านถึงไปกราบส้นตีนมันกราบธรรมดาไม่ใช่นะต้องให้ตังค์มันด้วยนะถวายเงินมันด้วยนะให้ตังค์มันด้วยนะแล้วเทวาลัยมันนะผมว่าเป็นร้อยๆล้านนะเทวาลัยน่ะยังกับสวรรค์เลยนะไปดูแล้วกันนะผมไม่ดูหรอกแต่มีคนมาเล่าผมฟังมีคนมาฟ้องเฮ้ยพี่รู้ข่าวเปล่าวะไอ้นายเอนายเอโอ้โหแม่งตอนนี้ฮอตมากดังมากโคตรดังเลยตอนนี้ไปไหนมาไหนโอ้โหนางแห่นางแมวพี่รู้เปล่าผมบอกไอ้เหี้ยระดับกูไม่รู้กูรู้หมดนะใครทำเหี้ยอะไรกูรู้หมดนะแต่กูจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองแต่วันนี้กูขอพูดอย่างที่บอกนะ
บุคคลที่เราคุณกับผมไม่สมควรคบอ่ะโง่งมงายขี้ฉาอยู่ห่างมันนะครับอ่ะก็เก็บมาแล้วครับใครจะกราบจะไหว้สันตีนใครผมไม่เรื่องผมหรอกผมไม่ได้ว่าหรอกมึงก็กราบไปก็แล้วกันไปเลียด้วยแล้วกันเลียสันตีนด้วยออกสื่อนะตอนนี้ก็ไปสร้างความร่ำรวยให้นายเอแม่งมหาศาลเลยเพราะว่าสายแม่งมันขายสมัยมันขายไอ้ครีมนีออนเนี่ยนะมีรายได้เป็น100ล้านครับเพื่อน100ล้านต่อปีจนได้ออกรายการโทรทัศน์100ล้านต่อปีเนี่ย5ปีติดต่อกัน5ปีติดต่อกันมีรายได้100ล้านจนได้ออกรายการรายการเขาเรียกว่าธุรกิจที่ว่าอะไรวะไออายุน้อยร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านนะก็เลยมาดังตอนนี้ก็ไม่ขายจิมแล้วก็มาขายความเชื่อแล้วก็อ่ะเก็บมาลองครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมมันจะบาปนะครับออกบ้านอย่าลืมใส่มัดเข้าบ้านอาบน้ำสระผมถ้าใครพอมีพ่อแม่ท่านยังอยู่นะไปกราบเท้าพ่อแม่ดีกว่านะครับกราบเท้าพ่อแม่แล้วก็มีตังก็ซื้ออะไรมาบำรุงเลอท่านซื้ออาหารการกินมาให้ท่านดีกว่าไปถวายพวกเหี้ยเนี่ยไอ้พวกขออนุญาตพูดคำหยาบมีอะไรก็ไปถวายมันให้มันแดกบำรุงเลอมันเนี่ยมันเป็นใครวะอย่ามาฟ้องผมนะผมไม่ได้หมิ่นประมาทนะผมแค่เล่าให้ฟังเป็นนักเล่าข่าวแล้วผมก็ดูข่าวไงไอ้มันเรื่องจริงไงขึ้นศาลผมก็ชนะเพราะว่าผมไม่ได้หมิ่นประมาทคุณเป็นอะไรเรื่องคุณผมแค่เล่าว่าพฤติกรรมคุณมันเป็นอย่างนี้มันเข้าคางหลอกลวงหรือเปล่าขายความเชื่อหรือเปล่าใครเป็นเจ้าทุกข์ที่โดนหลอกเอาเงินเอาทองก็ไปฟ้องร้องทุกข์เอาไว้แล้วกันนะครับโอเคครับอย่าลืมออกบ้านใส่มัดกลับบ้านอาบน้ำสระผมคิดดีทำดีบุญรักษาครับสวัสดีครับประเทศกูมี